วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งจากคาบที่แล้วเราเรียนจนถึงเรื่องอะไรคะเขียนอะไรนะการเขียนแผนผังและแผนที่นะคะทบทวนขั้นตอนการเขียนแผนที่จากคาบที่แล้วนะคะหนึ่งนักเรียนจะต้องหาอะไรคะหาทิศเลยเหรอหาระยะทางจริงหาได้จากไหนหาได้จากที่โจทย์กำหนดมาหรือมันอยู่ในสถานการณ์นะคะต่อมาเมื่อระยะทางจริงแล้วต่อมาอะไรคะอันที่สองกำหนดอะไรคะกำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมกับระยะทางจริงถ้ามีมาตราส่วนเราต้องกำหนดอีกไหมไม่ต้องแต่ถ้าในโจทย์เขาบอกว่าให้กำหนดมาตราส่วนเองนักเรียนจะต้องกำหนดมาตราส่วนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโจทย์นั้นนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ทำอะไรต่อคำนวณหาระยะทางที่จะเขียนในแผนที่ต่อมา4กำหนดอะไรกำหนดทิศให้เหมาะสมกับเส้นทางที่จะอยู่ในแผนที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะกำหนดทิศเหนือไว้ทางด้านบนของกระดาษเสมอนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5นะคะให้นักเรียนลงมือเขียนแผนที่ได้เลยแต่ห้ามลืม3สิ่งนี้ก็คืออะไรคะชื่อแผนที่สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแล้วก็มาตราส่วนนะคะสามสิ่งนี้จะต้องมีอยู่ในแผนที่นะคะจะผิดจะถูกอันนี้ต้องมีก่อนนะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการเขียนแผนผังใช่ไหมคะการเขียนแผนผังแสดงอะไรเอ่ยแสดงตำแหน่งต่างๆที่แสดงตำแหน่งนะคะของสิ่งต่างๆนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะเขียนแผนที่อย่างเช่นเราจะเขียนแผนที่ของโรงเรียนเราแผนผังของโรงเรียนเรานะคะนักเรียนจะต้องรู้จักใช่ไหมคะว่าของโรงเรียนของเราเนี่ยมีสถานที่สำคัญอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ทางทิศใดใช่ไหมคะอย่างเช่นแผนผังของโรงเรียนถ้านักเรียนจะเขียนนักเรียนจะต้องรู้จักหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเป็นสนามฟุตบอลเสาธงอาคารเรียนห้องน้ำโรงอาหารนะคะทางเข้าเป็นต้นหรือถ้าเราจะต้องการเขียนแผนผังของชุมชนของเรานักเรียนจะต้องรู้จักอะไรบ้างเช่นในชุมชนของนักเรียนนักเรียนจะรู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนบ้านกำนันอยู่ตรงไหนบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อบอกให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยชุมชนของเรานะคะจำได้ไหมชุมชนของเรามีอะไรบ้างจำได้นักเรียนจะต้องรู้จักอะไรนะคะถ้าเราจะเขียนแผนผังรู้จักวัดเหรอคะเราต้องรู้จักสถานที่สำคัญนะคะบ้านใครหมู่บ้านใครชุมชนใครมีห้างสรรพสินค้านักเรียนก็ต้องบอกได้ว่าชุมชนของฉันเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าห่างจากบ้านเราไปกี่เมตรไปทางทิศไหนประมาณนี้นะคะนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็ห้าครั้งไม่พร้อมกันนะคะห้าครั้งโอเคนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็สามารถเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้นะคะเมื่อกี้นะคะครูพูดไปแล้วว่าถ้าเราต้องการเขียนแผนผังนักเรียนจะต้องทราบอะไรคะสถานที่สำคัญนะคะไม่ว่าถ้าเราจะต้องการเขียนแผนผังของชุมชนนักเรียนก็ต้องทราบว่าชุมชนของนักเรียนเขียนมีแผนผังอะไรบ้างนะคะหรือสถานที่ของโรงเรียนนักเรียนก็ต้องรู้ว่าสิ่งอะไรบ้างที่มันสำคัญอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็จะต้องระบุลงไปในแผนผังนั้นนะคะโอเคไหมต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือขั้นตอนการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างอะไรกับการเขียนแผนที่หรือไม่ฟังดีๆนะคะวันนี้มีการปฏิบัติเป็นกลุ่มนะข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะขั้นตอนแรกเหมือนกันเลยใช่ไหมคะกับการเขียนแผนที่ก็คือนักเรียนจะต้องหาระยะทางจริงนะคะหาความยาวจริงว่าเนี่ยจะอย่างเช่นจากประตูโรงเรียนมายัง
เสาธงเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะของจริงยาวเท่าไหร่แล้วเราจะมาย่อลงในแผ่นผังเหลือเท่าไหร่นะคะต่อมาข้อที่สองค่ะกำหนดใช่นะคะข้อที่2ก็เหมือนกันก็คือกำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมนะคะถ้ากรณีที่เขามีมาตราส่วนให้แล้วนักเรียนต้องกำหนดไหมไม่ต้องแต่ในกรณีที่ยังไม่มีมาตราส่วนนักเรียนต้องกำหนดเองให้มันเหมาะสมกับระยะทางจริงด้วยนะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะเมื่อกี้ขั้นตอนที่1หาความยาวจริงข้อที่2กำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมขั้นตอนที่3ก็คือคำนวณระยะทางที่เราจะเขียนในแผนผังคำนวณระยะทางหรือความยาวที่เราจะเขียนในแผนผังนะคะโดยให้นักเรียนดูจากอะไรคะมาตราส่วนที่เขากำหนดให้แต่ถ้าในสถานการณ์นั้นหรือในโจทย์นั้นไม่ได้พูดถึงทิศเลยนักเรียนต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือไหมไม่ต้องแต่ถ้าเขาพูดเรื่องทิศมานักเรียนก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ทิศเหนือไว้เหมือนเดิมไว้ทางด้านบนของแผนผังนะคะจะด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้แต่ถ้าไม่ได้พูดถึงเลยไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนกำกับไว้ไม่เขียนได้ในกรณีใดบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านฉันอยู่ห่างจากบ้านกำนัน500เมตรแบบนี้ต้องเขียนไหมไม่ต้องไม่ต้องเขียนเพราะสิ่งที่ครูเอ่ยไปเมื่อกี้มีเรื่องทิศไหมไม่มีเขาบอกว่าบ้านฉันห่างจากบ้านกำนันแค่500เมตรไม่ได้พูดถึงเรื่องทิศเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือไหมไม่ต้องแล้วถ้าบ้านฉันอยู่ห่างจากบ้านกำนัน500เมตรไปทางทิศใต้ต้องเขียนไหมเขียนถ้าเอ่ยถึงทิศจะต้องเขียนนะคะตัวอย่างใหม่อีกรอบไหมถ้าบ้านฉันห่างจากบ้านกำนัน500เมตรเขียนไหมไม่ต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแต่ถ้าพูดว่าบ้านฉันห่างจากบ้านกำนัน500เมตรไปทางทิศใต้ต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือเข้าใจหรือยังถ้ามีการพูดถึงทิศจะต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแต่ถ้าไม่พูดถึงทิศก็ไม่ต้องเขียนนะคะทีนี้พร้อมยังมีแค่นี้แหละขั้นตอนของการเขียนแผนผังนะคะแต่สิ่งสำคัญที่นักเรียนจะไม่ลืมคืออะไร1ชื่อแผนผังต่อมาขั้นตอนที่2อีกอย่างนึงก็คือมาตราส่วนนะคะถ้าไม่เขียนชื่อถ้าไม่เขียนสัญลักษณ์แล้วนะคะข้อสมมติว่าข้อนั้นไม่เขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือนักเรียนก็ไม่เขียนชื่อแผนผังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเขียนชื่อแผนผังและมาตราส่วนเสมอนะคะแต่เรื่องทิศเราต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นว่าถ้าพูดถึงเราก็เขียนถ้าไม่พูดถึงเราก็ไม่เขียนนะคะพร้อมยังพร้อมยังคะครูจะให้นักเรียนอ่านโจทย์และไปสถานการณ์ต่อไปเริ่มเลยนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะทีนี้อ่านพร้อมกันค่ะที่เราอ่านข้อความมาแล้วนะคะถามก่อนข้อนี้เอ่ยถึงทิศไหมพูดถึงทิศไหมคะพูดแสดงว่านักเรียนจะต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือด้วยนะคะเริ่มนะคะขั้นตอนแรกในการเขียนแผนผังนักเรียนต้องทำอะไรคะ
หาระยะทางจริงหาระยะทางจริงในนี้มีระบุไว้ว่าสนามกีฬาแห่งนี้กว้างเท่าไหร่1 500เมตร2ยาวเท่าไหร่700เมตรต่อมาและเจออะไรอีกสนามฟุตบอลเสาธงห่างจากสนามฟุตบอลไปทางทิศเหนือ150เมตรเจอแล้วนะสถานเจอความยาวกี่อย่างแล้ว3แล้วนะต่อมาโรงยิมอยู่ห่างจากฟุตบอลไปทางทิศใต้อีก180เมตรต่อมาสุดท้ายเลยสระว่ายน้ำอยู่ห่างจากโรงยิมไปทางทิศตะวันออก200เมตรนะคะมาตราส่วนกำหนดให้ไหมกำหนดให้แสดงว่าเราไม่ต้องกำหนดมาตราส่วนนะคะเริ่มนะคะเมื่อเราเจอทุกอย่างแล้วนะคะมาตราส่วนที่ใช้ก็คือ1เซนติเมตรต่อ100เมตรนั่นหมายความว่าถ้าของจริงเขาบอกของจริงมาไหมเมื่อกี้บอกมาของจริง100เมตรเราจะเขียนในแผนผังแค่1เซนนะคะความยาวจริง500เมตรเราจะแทนในแผนความยาวในแผนผังก็คือ5เซนนะคะแล้วยังเจออะไรอีก700ก็7เซนนะคะ700เมตรก็จะเขียนในความยาวในแผนผังก็เป็น7เซนติเมตรนะคะต่อมา150เมตรก็จะเขียนได้เป็น 1.5 เซนติเมตรเมื่อกี้ยังเจออะไรอีก180ก็จะเขียนได้ว่า 1.8 เซนติเมตรถูกต้อง 1.8 เซนติเมตรแล้วสุดท้าย200เมตรก็จะเขียนในแผนผังได้แค่2เซนติเมตรนะคะทุกอย่างตอนนี้เริ่มขั้นที่1แล้วนะขั้นที่1หาความยาวจริงขั้นที่2กำหนดมาตราส่วนแต่ไม่ต้องกำหนดเนื่องจากในโจทย์กำหนดมาให้แล้ว3คำนวณหาระยะทางคำนวณหาความยาวที่จะเขียนในแผนผังนะคะเขียนกำหนดมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับทิศให้เขียนทิศด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มเขียนได้นะคะครูก็เอาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนนะคะมีชื่อแผนผังไหมมีชื่อแผนผังชื่อว่าแผนผังสนามกีฬาแล้วมีทิศแสดงทิศเหนือนะคะแล้วก็มีมาตราส่วนนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าสนามนี้กว้าง500เมตร500เมตรด้านกว้างเราแทนเป็นกี่เซน5เซนยาวด้านยาวเท่าไหร่คะ700เมตรก็แทน7เซนต่อมาคำพูดต่อมาเขาบอกว่าสนามฟุตบอลจะตั้งอยู่ตรงกลางของสนามกีฬาพอดีตรงกลางไหมใช่นะคะต่อมานักเรียนดูแค่ตอนนี้ดูแค่ทิศทางให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าไม่ต้องวัดนะต่อไปเสาธงอยู่ห่างจากสนามฟุตบอลไปทางทิศเหนือถูกต้องไหมถูกต้องต่อมาโรงยิมอยู่ห่างจากสนามฟุตบอลไปทางทิศใต้ถูกต้องนะคะต่อมาสนามเปตองอยู่ห่างจากโรงยิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกต้องไหมต่อมาอีกอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามฟุตบอลพอดีถูกต้องนะคะต่อมาสนามสระว่ายน้ำอยู่ห่างจากโรงยิมไปทางทิศตะวันออกถูกต้องไหมตอนนี้นะคะนี่คือลักษณะของแผนผังของสนามกีฬานะคะนักเรียนจะต้องเขียนแบบนี้หนึ่งจะต้องมีชื่อแผนผังเหมือนเดิมมีทิศมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือในกรณีที่เขาพูดถึงทิศแล้วก็มีมาตราส่วนที่เขียนไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมได้ไหมคะอีกอย่างนึงที่มันแตกต่างจากแผนผังก็คือแผนที่ก็คืออะไรคะสังเกตไหมมันแตกต่างอะไรจากสนามฟุตบอลไปเสาธงเขาบอกไหมว่ากี่เซนไม่นะคะแค่จุดไว้เฉยๆไม่ต้องล่าเส้นจากสนามฟุตบอลไปยังเสาธงไม่ต้องล่าเส้นนะคะเพราะอันนี้คือแผนผังนะคะไม่ต้องล่าเส้นไม่ต้องระบุว่ามันห่างกันกี่เซนถ้าคนที่มาอ่านแผนผังนี้เขาอยากรู้ว่าสนามฟุตบอลกับเสาธงเนี่ยห่างกันกี่เซนเขาก็วัดเองแล้วก็เปรียบกับมาตราส่วนเขาจึงจะรู้ว่าในสนามเนี้ยระหว่างเสาธงกับฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วห่างกันเท่าไหร่นะคะได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ต่อไปนะคะพร้อมที่อยากจะทำด้วยตัวเองหรือยังพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้ง
นะต่อไปครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มซึ่งในห้องเรียนของเราตอนนี้ก็แบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปลายทางก็แบ่งกลุ่มได้ตามความเหมาะสมนะคะ1หรือ2หรือ3หรือ4นะคะนักเรียนพร้อมไหมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมขึ้นมานะคะ1กระดาษ A4 กลุ่มละ1แผ่นนะคะกระดาษ A4 กลุ่มละ1แผ่นนะคะนักเรียนเอามาวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะต่อมาสิ่งต่อไปก็คืออะไรคะที่ต้องมีในกลุ่มสองดินสอค่ะมีดินสอมีอะไรอีกอย่างลบแล้วอะไรอีกล่ะใช่ไม้บรรทัดถ้าไม่มีไม้บรรทัดเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้นะคะหนึ่งกระดาษสองอะไรคะดินสอยางลบแล้วก็แล้วก็ไม้บรรทัดนะคะหลังจากนักเรียนวาดอะไรคะแผนผังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้ปากกาเขียนอะไรได้บ้างเขียนชื่อแผนผังเขียนมาตราส่วนแล้วก็เขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือใช้สีได้ไหมได้แต่จะระบายอะไรดีล่ะใช่ไหมคะจะระบายอะไรดีตกแต่งให้สวยงามได้นะคะต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งทุกคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ได้แก่กระดาษ A4 ดินสอยางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีแล้วก็ปากกานะคะทุกคนพร้อมแล้วมือวางไว้ที่โต๊ะไม่แข่งกันนะคะไม่แข่งกันนะคะครูให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนคิดว่าให้นักเรียนเขียนแผนผังนะคะโดยให้เขียนเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วสถานการณ์ล่ะโรงเรียนเลยเหรอสถานการณ์นี้นี่เองทุกคนอ่านสถานการณ์ค่ะลงมือทำนะคะยังไม่ทำนะคะทบทวนขั้นตอนการเขียนแผนผัง1หาอะไรเอ่ยหาความยาวจริง2กำหนดมาตราส่วนแต่เราไม่ต้องกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ที่ครูให้นี้มีมาตราส่วนเรียบร้อยแล้วข้อที่3ทำอะไรเอ่ยคำนวณอะไรคะคำนวณหาอะไรคำนวณหาความยาวที่จะเขียนในแผนผังนี้นะคะแผนผังนี้พูดถึงทิศไหมคะพูดถึงทิศไหมถ้าพูดถึงทิศแสดงว่าในแผนผังของนักเรียนจะต้องเขียนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือพร้อมทั้งเขียนชื่อแผนผังแล้วก็เขียนมาตราส่วนทุกกลุ่มพร้อมยังคะพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เริ่มปฏิบัติได้นะคะครูจะให้เวลานะคะ10นาทีชื่อแผนผังนี้ชื่อว่าอะไรคะแผนผังบ้านแผนผังบ้านใครบ้านแดงแผนผังแสดงตำแหน่งบ้านของแดง10นาทีนะคะ10นาทีนะคะตอนนี้จับเวลาแล้วนะ10นาทีนะคะแผนผังแสดงตำแหน่งบ้านของแดงสิบนาทีนะคะทุกอย่างต้องมีเหมือนกันนะThank you.
ก่อนอื่นนักเรียนต้องหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนคะหาอะไรก่อนคะหาความยาวจริงตอนนี้ทุกคนต้องหาความยาวจริงก่อนนะคะก่อนที่จะไปล่างนักเรียนต้องหาความยาวจริงก่อนนะความยาวจริงแล้วก็มาคำนวณหาระยะทางที่จะเขียนนะคะความยาวจริงมีอยู่แค่กี่อันสองนะคะคือ300เมตรกับ500เมตรมีแค่นี้ที่เหลือจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตหมดเลยสิบนาทีนะคะจะเสร็จไหมสิบนาทีนะคะจะเสร็จไหมคะเราต้องวางแผนกันนะใครจะทำอะไรนักเรียนทำแค่จุดไว้นะคะจุดแล้วเขียนว่าบ้านแดงจุดแล้วเขียนว่าบ้านกำนันจุดแล้วเขียนว่าสถานีอนามัยจุดแล้วเขียนว่าวัดนักเรียนไม่ต้องวาดรูปบ้านไม่ต้องวาดรูปวัดไม่ต้องวาดรูปสถานีอนามัยนะจุดไว้แล้วก็เขียนไว้เลยว่าตรงนี้จุดนี้คือบ้านใครสถานที่อะไรบ้านแดงอยู่ห่างจากบ้านกำนัน300เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แสดงว่านักเรียนจะต้องวาดบ้านใครเป็นหลักบ้านแดงบ้านแดงเหรอบ้านกำนันนะคะนักเรียนจะต้องวาดบ้านกำนันเป็นหลักนะห้านาทีผ่านไปนะคะเหลือแค่5นาทีแล้วครูว่ายังไม่จบครูว่าบางกลุ่มยังไม่ถึงขั้นลงสีหรอกจะเสร็จไหมเนี่ยไม่ต้องหาสีหรอกนักเรียนค่ะบ้านแดงอยู่ห่างจากบ้านกำนันนักเรียนจะต้องวาดบ้านใครก่อนวาดบ้านใครก่อนคะวาดบ้านกำนันก่อนนะแผนผังนี้ชื่อว่าแผนผังแสดงตำแหน่งบ้านของแดง
ลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะยกมือใส่กลุ่มเดียวเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะอย่าลืมชื่อแผ่นผังสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแล้วก็มาตราส่วนนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมานำเสนอแผนผังของกลุ่มเรานะคะนาทีนะคะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือไม่ทำอะไรแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มีไหมแผนผังแสดงบ้านของแดงเสร็จหรือยังคะอีก2นาทีค่ะเตรียมคนที่จะออกมาทำอะไรด้วยชอบใครชอบใครรักใครก็ส่งคนนั้นออกมาเสร็จยังเอ่ยเสร็จยังคะหมดเวลาแล้วนะจะเหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายตรวจสอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะเอาให้ถูกต้องก่อนที่จะเอาสวยงามดีไหมใช่ไหมคะเป็นหรือยังเอ่ยเป็นหรือยังคะเสร็จแล้วเป็นหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทีนี้นั่งตัวตรงค่ะไม่ทำแล้วนะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาการเขียนแล้วนะตอนนี้นั่งตัวตรงค่ะแล้วก็แผนผังนั้นมอบหมายให้คนที่จะออกมานั่งเรียนถือไว้เลยค่ะไม่ระบายสีแล้วนะหมดเวลาในการทำแล้วนะคะทุกกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเก็บอุปกรณ์นะคะไม่ทำแล้วนะเมื่อกี้เราอ่านสถานการณ์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมระยะทางจริงมีกี่อย่างมีกี่อย่างคะมี300เมตรกับ500เมตรนะคะ300เมตรเมื่อแทนจะเขียนในแผนผังจะได้กี่เซน3เซนติเมตรนะคะแล้ว500ล่ะ5เซนติเมตร5เซนติเมตรแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะทีนี้นะคะขอตัวแทนทั้ง3คนออกมาค่ะแล้วระหว่างที่ครูพูดนะคะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะคะดูว่าของตัวเองนี่ถูกต้องไหมนะคะฟังนะคะเพื่อนๆฟังนะแล้ว3คนนี้ดูกลุ่มของตัวเองนะคะ
เริ่มแรกนะคะบ้านกำนันอยู่ห่างจากบ้านแดงอยู่ห่างจากบ้านกำนันไปทางไหนทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเดี๋ยวครูดูให้กลุ่มแรกบ้านกำนันอยู่ห่างจากบ้านแดงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ได้กลุ่มต่อไปได้ต่อมาเมื่อจากบ้านแดงไปบ้านกำนันแล้วต่อมาวัดอยู่ห่างจากบ้านแดงไปทางทิศเหนือใช่หรือไม่ห่างกันกี่เมตร5เซนติเมตรนะคะแล้วนะคะและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกำนันอีกใช่ไหมใช่ไหมคะต่อมาสถานีอนามัยอยู่ห่างจากบ้านกำนันไปทางทิศใต้ระบุไหมว่ากี่เซนไม่ระบุเลยว่ากี่เซนกี่เมตรยังไงแต่ว่าจะอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแดงพอดีแสดงว่าสถานีกับบ้านแดงจะเป็นยังไงกันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะอยู่ตรงกันเลยโอเคใช่ไหมใช่ไปนั่งค่ะทีนี้จะให้ตรวจสอบกับแผนผังต่อไปนี้นะชื่อแผนผังของโรงเรียนถูกไหมคะชื่อแผนผังชื่อว่าแผนผังแสดงบ้านของแดงมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือไหมดูของเราค่ะมีไหมสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือมาตราส่วนมีไหมมีบ้านแดงห่างจากบ้านกำนันไปทางทิศตะวันอะไรคะตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงใต้แล้ววัดอยู่ทางไหนทิศเหนือของบ้านวัดอยู่ทางทิศเหนือของบ้านแดงและก็อะไรต่อสถานีวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกำนันแล้วสถานีอนามัยอยู่ทางทิศใต้ของบ้านกำนันและอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแดงพอดีเลยใช่ไหมถูกต้องไหมของนักเรียนถูกต้องนั้นปรบมือให้ทุกคนหน่อยค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเตรียมอะไรคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 4.6 ค่ะเตรียมแบบฝึกหัดของนักเรียนพร้อมหรือยังคะแบบฝึกหัดของนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนขานักเรียนขาแบบฝึกหัดของนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่ 4.6 นะคะข้อที่1 นะคะข้อให้นักเรียนทำอะไรบ้างเขียนแผนผังจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะเริ่มแรกข้อที่1ค่ะอ่านโจทย์ค่ะสวนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6เมตรยาว12เมตรโดยใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรนะคะนักเรียนคะพร้อมที่จะทำหรือยังคะพร้อมแล้วขั้นตอนแรกหาอะไรหาความยาวจริงความยาวจริงได้แก่มีอะไรบ้างมีความกว้าง6เมตรความยาว12เมตรนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะใช้มาตราส่วนต่อไปขั้นตอนต่อมาก็คืออะไรคะกำหนดอะไรเอ่ยกำหนดอะไรคะกำหนดอะไรคะขั้นตอนที่2ทำอะไรเอ่ยกำหนดอะไรกำหนดมาตราส่วนแต่เขากำหนดมาให้แล้วก็คือมาตราส่วนอะไรมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ1เซนติเมตรต่อ2
2เมตรนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือคำนวณหาอะไรหาความยาวที่จะเขียนในแผนผังนะคะมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรแสดงว่ากว้าง6เมตรเราจะเขียนกี่เซน3เซนติเมตรนะคะเขียนลงไปนะคะกว้าง12เมตรเราจะเขียนกี่เซนกี่เซนคะ6เซนติเมตรนะคะข้อจากสถานการณ์นี้นะคะพูดถึงทิศไหมพูดถึงทิศไหมไม่พูดถึงแสดงว่านักเรียนไม่ต้องเขียนเรื่องทิศเลยนะคะตอนแรกนักเรียนก็ทีนี้เริ่มด้านกว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง6เมตรนะคะกว้างด้านนี้หรือกว้างด้านนี้กว้างด้านไหนกว้างด้านนี้ถูกไหมคะด้านนี้กว้างเท่าไหร่กว่า3เซนติเมตรนะคะก่อนอื่นนักเรียนวาดด้านยาวก่อนดีกว่านะคะด้านยาวยาวเท่าไหร่6เซนติเมตรนะคะ6เซนติเมตรนะคะด้านยาวแล้วด้านกว้าง3เซนติเมตรนะคะวาดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้ปากกาอีกสีหนึ่งในการพับเส้นนะคะให้มันเด่นขึ้นมาได้นะนักเรียนเขียนกำกับไว้สักหน่อยก็ดีนะคะด้านกว้างเท่าไหร่คะ3เซนติเมตรด้านยาว6เซนติเมตรนะคะต่อมาเขียนอะไรอีกคะเขียนอะไรอีกคะเขียนมาตราส่วนมีอยู่ว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรนะคะต่อมาเขียนอะไรอีกเขียนอะไรคะชื่อแผนผังนะคะแผนผังนี้ชื่อว่าอะไรคะแผนผังสวนหย่อมนะคะแผนผังสวนหย่อมหมดแค่นี้ไหมมีเขียนทิศไหมคะไม่มีนะคะเขาไม่ได้พูดถึงเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะไหมเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะครูให้เวลา1นาทีในการขีดเส้นตกแต่งได้นะมีแค่1นาทีนะจับเวลา1นาทีใครจะตกแต่งแค่1นาทีนะคะนาทีนะคะเสร็จหรือยังคะตกแต่งเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะไปข้อต่อไปได้ไหมได้ข้อต่อไปเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเสร็จยังคะข้อ1เสร็จหรือยังคะ
หมดเวลาระบายสีข้อหนึ่งแล้วนะไว้กลับไประบายที่บ้านนะคะเก็บไว้เป็นการบ้านนะนักเรียนคะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะข้อที่สองนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทำไงดีล่ะข้อนี้เจอหน่วยแล้วก็ยังไงใช่ไหมก่อนอื่นขั้นตอนแรกอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง8เมตรยาว10เมตรโดยใช้มาตราส่วน1ต่อ100นะคะก่อนอื่นหาอะไรก่อนคะหาอะไรเอ่ยหาความยาวจริงยาวจริงเท่าไหร่กว้าง8เมตรนะคะแล้วก็ยาว10เมตรนะคะแล้วใช้มาตราส่วนอะไรคะข้อนี้1ต่อ100มาตราส่วน1ต่อ100นะคะนักเรียนคะมาตราส่วน1ต่อ100เป็นมาตราส่วนที่ไม่มีหน่วยกำกับแสดงว่ามันใช้หน่วยเดียวกันนักเรียนคิดว่าหน่วยเดียวกันเนี่ยเราจะใช้หน่วยจริงเนี่ยกับหน่วยจริงกับหน่วยที่เราจะวาดลงไปในแผนผังเนี่ยควรจะใช้หน่วยอะไรหน่วยเซนติเมตรแสดงว่าถ้าของจริงเนี่ยยาว10เซนติเมตร100เซนติเมตรเราจะวาดลงในแผนผังแค่1เซนติเมตรนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะมาตราส่วนที่ใช้ก็คือ1ต่อ100เราจะใช้หน่วยเดียวกันก็คือหน่วยอะไรหน่วยเซนติเมตรนะคะตอนนี้ไม่คุยนะคะเพราะว่าข้อนี้พิเศษหน่อยหนึ่งใช้มาตราส่วนซึ่งไม่มีหน่วยกำกับนะคะถ้าครูให้นักเรียนทำเองนักเรียนจะทำได้ไหมได้ทำได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้าไม่ฟังอีกทำได้อีกไหมไม่ได้อีกรอบนะคะฟังดีๆแล้วก็ไม่คุยกับเพื่อนนะคะมาตราส่วน1ต่อ100หมายความว่าเราจะใช้หน่วยเดียวกันก็คือหน่วยอะไรหน่วยเซนติเมตรถ้าความยาวจริงเนี่ยยาว100เซนติเมตรในแผนผังเราจะเขียนแค่1เซนติเมตรครูถามว่ากว้าง1เมตรเนี่ยเราจะเปรียบเทียบหรือเราจะคำนวณระยะความยาวที่จะอยู่ในแผนผังเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะกว้าง8เมตรเนี่ยจะใช้มาตราส่วน1ต่อ100ยังไงดีอ่ะครูว่าทำเองดีไหม8เซนเหรอเราต้องแปลงหน่วยจากกว้าง8เมตรให้เป็นหน่วยอะไรให้เป็นหน่วยเซนติเมตรก็คือ800เซนติเมตร800เซนติเมตรใช้หน่วย1ต่อ100แสดงว่าจะวาดลงในแผนที่กี่เซน8เซนติเมตรต่อมายาว10เมตรแปลงหน่วยเป็นเซนติเมตรก็จะได้ 1,000 เซนติเมตรเขียนในแผนที่ได้แค่10เซนติเมตรลงมือค่ะกว้างเท่าไหร่นะคะกว้าง8นะคะกว้าง8แล้วก็ยาว10เซนติเมตรนะคะนักเรียนวาดด้านยาวก่อนก็ได้นะคะยาว10เซนติเมตรแล้วก็กว้าง8นะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนวาดรูปเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้านกว้างเท่าไหร่นะเมื่อกี้กว้าง8เซนติเมตรนักเรียนเขียนกำกับไว้หน่อยนะคะ8เซนติเมตรแล้วก็ยาว10เซนติเมตรนะคะแผนผังนี้ชื่อว่าแผนผังอะไรเอ่ยแผนผังห้องเรียน
แผนผังห้องเรียนนะคะเขียนเลยไว้ด้านบนแผนผังห้องเรียนแล้วก็เขียนอะไรคะมาตราส่วนไว้ด้านล่างนะคะมาตราส่วนของข้อนี้ก็คือ1ต่อ100นะคะนักเรียนลองดูนะคะ1ต่อ100นะคะ1ต่อ100นะคะลองมาดูนะคะฝั่งด้านกว้างเนี่ยกว้าง8เซนติเมตรใช่ไหมคะถูกไหม8เซนติเมตรนะคะมันแทน8เซนติเมตรของจริงมันจะของจริง800เซนติเมตรหรือเท่ากับ8เมตรดังที่โจทย์บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะ10เซนติเมตรแทนความอยู่ในแผนผังเนี่ย10เซนติเมตรของจริงจะยาวเท่าไหร่1,000เซนติเมตรหรือเท่ากับ10เมตรนะคะถูกต้องตามที่โจทย์บอกนะคะนักเรียนสามารถตกแต่งได้นะคะข้อนี้ต้องเขียนทิศไหมไม่ต้องเนื่องจากไม่มีข้อความใดที่เกี่ยวกับทิศนะคะนักเรียนสามารถขีดเส้นให้ชัดเจนขึ้นได้นะคะในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนได้ไปทั้งหมดกี่ข้อคะได้ไปทั้งหมด2ข้อก็คือข้อ1และข้อ2นะคะครูจะมอบหมายการบ้านเอากี่ข้อดีเอาข้อเดียวนะคะให้ข้อเดียวนะคะให้ทำข้อที่4การบ้านข้อที่4นะคะการบ้านข้อที่4นะคะทบทวนขั้นตอนการเขียนแผนผัง1ทำอะไร1ทำอะไรคะหาความยาวจริง2กำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมนะคะถ้าเขากำหนดมาตราส่วนมาให้แล้วนักเรียนก็ใช้มาตราส่วนที่เขากำหนดมาให้นะคะต่อมาขั้นตอนที่3ทำอะไรเอ่ยขั้นตอนที่3ก็คือคำนวณหาความยาวที่จะเขียนในแผนผังแต่ถ้าสถานการณ์ของนักเรียนไม่ได้พูดถึงทิศนักเรียนไม่ต้องเขียนสัญลักษณ์แทนทิศเหนือแต่ถ้าในสถานการณ์พูดถึงทิศก็ให้เขียนทิศแสดงทิศเหนือนะคะสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือและที่สำคัญอย่าลืมเขียนอะไรมาตราส่วนแล้วก็ชื่อแผนผังนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอฝากการบ้าน1ข้อนะคะเป็นข้อที่4ในแบบฝึกหัดที่ 4.6 นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ